มาแล้วมาแล้วมาแล้วนุ่นหนองเบี้ยมาแล้วก็ลอยมาจากสนุอ๋อนี่ก็ลอยมาบนราดเด้อโอ้เมื่อนมาหนาวเลยนะมาหนาวลอยมาเจ้าที่นักเรียนวันนี้ครูอยู่กันที่เดือกแควรีโจแล้วก็เป็นอำเภอเพชรบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าแล้วก็ครูจะพาเตอร์ทะเลบรรยากาศในหัวเจ้าเจ้าถือว่าเลยให้เรามากันหลายคนดูฮัลโหลทุกท่านเคยมาไหมเคยไหมนี่เรามากันหลายคนวันนี้เรามากับพี่ดวดจิรพัฒน์แล้วก็พี่เกย์โพดำแล้วก็น้องเบียร์เนี่ยติดบอลเราไม่รู้ว่าใครถือแล้วมั้งตัวครูห้องอยู่เลยเตอว่าหัวเจ้าจ้าแต่ว่าเด็กๆก็คือกักกันแล้วแหละเตอก็ยิ่งไปไหนกันนี่เด็กๆไปไหนลูกเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเราไปเล่นข้างหลังเราไปเล่นข้างล่างกันเตอไปดูไม่รู้ใครถือแล้วมั้งหรือว่าปาดีหรือว่ายังแต่เราที่ตื่นอยู่เธอเลยห้ามแต่เด็กๆอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพ่อลงไปประดุมนี่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นโอ้ไม่ใช่สิลืมไปต้องแหล่งกลางเป็นใครได้ดำเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งท่อนน้ำเลยนี่เธอว่าตัวเลยน้ำใสอะไรเย็นเย็นตัวปลาแต่เล็กว่าไม่กินเลยตัวเล็กว่าควันตอกดูจะพาไปเลยเพื่อแต่น้ำใสวิ่งวิ่งเลยนี่เธอเคยมากันไหมเคยไม่เคยมาเลยนะเล็กแต่ว่าเรานอนพักอยู่กองประดีเล็กแต่คืนแล้วก็เรามาจากพระนุ่งก็เป็นห้องพักกันเลยตัวแองเดียวเลยตัวที่เราลงมาจากเขาตัวเล็กคลิปก่อนยังคลิปก่อนที่เราพูดลงมาจากเขาอันเธอไหมมาชมกับข้าแล้วคุณดูอะไรก็เขามาชมกับข้าแล้วดูไหนอ่ะเห็นไหมดูเดี๋ยวเขาข้ามน้ำมาไหมอ่ะบันเลยเธอเพราะตั้งแต่วันเราก็ข้ามน้ำมาพอดีนี่ก็เรามาชมกับข้าวแล้วเราไปกล้าวอยู่พระนุ่มดีฝาแล้วก็ไปเลยว่าใครเตือนกันละมั่งเด็กใจตรวจจิรพัฒน์เตือนก่อนเพื่อนท่านเตือนแล้วว่าไม่ได้นอนที่โอ้แต่ก็นอนอยู่เปรย์เลยน้องเบียร์ได้นอนอยู่เปรย์นี่ได้กระดมกับของหัวเจ้าขอบคุณกายอย่างคะขอบคุณค่ะเตือนมาคนหนึ่งแล้วเล่าเกโปดำครูยังไม่ตื่นตีเลยหัวเตียนดวดจิรพัฒน์โตไปแล้วดุ้งตัววะหัวจิรพัฒน์โตดุ้งตัวโตเลยอะไรอันนี้กาแฟมาแล้วแล้วก็การที่จะกินกาแฟสดได้เราต้องมีปักดอกข้อมอันนี้หนุ่มข้อมอันนี้จะคุยหนุ่มครบบ้านเคยเรียกเพื่อนิทุรานเลยนะคอยองค์ทุรานคอยยกบ้านผมจะคุยบ้านเราจะคุยอันนี้กันนมกรอกกันนะอันนี้อะไรดีนมตู้นมตู้ไอ้นมตู้นมนาตีจิ้มเลยจิ้มกาบก่อนโหลเชฟวางไอ้รถไม่โตไอ้นกินเลยแล้วมันจะเหมือนม้อยแต่หมดโอ้มันเป็นเมื่อไหร่นู้น้องใหม่ได้แล้วเต่าชวนไม่จ่ายไอ้ได้ไหนน้องไม่ได้ไอ้เล็กๆไงไม่เล็กครับเล็กนี่ไงนั่นมันมีเยื่อหรือว่าไงไหมมันไอ้เล็กๆไอ้กระเดียงน้องไม่ได้วะเอาแต่เป็นน้องไม่ได้แต่กินเลยถึงวันนี้ถึงวงนี้พี่เกย์โพดำมาแล้วเตือนขึ้นมาคนหนึ่งคนละรู้หล่นละไม่กำด้ามเดียวกันเลยเดี๋ยวเรากินกาแฟแล้วก็มีปักดอกกาแฟแล้วก็ก่อนที่เราจะกินกาแฟและปักดอกอันดับแรกเราต้องรอแก้วก่อนไปแก้วที่เดี๋ยวเราจะลงน้ำในคลองเดี๋ยวเราจะลงปลูดไปในคลองมาแล้วจริงหนึ่งแล้วอะไรนี่ไม้แก้วกาแฟนี่โอ้แล้วมีกาแฟไม้แก้วเราสั่งเพิ่มนะแก้วกาแฟอะไรแล้วกาแฟนอนุกรับครับกับผมขอบคุณครับมาแล้วน้องเบี้ยมาแล้วมาครับมาครับก่อนมาครับเด็กชื่อเด็กมากันครบกล้องหรือยังเด็กใจเบี้ยมายังมาครับเด็กใจเกมายังเด็กใจดวดมาครับเด็กใจเกอยู่นี่ครับกลมแล้วกลมแล้วกินกาแฟกันคนกาแฟเนาะไม่ใช่เหล้าเสือนเราจะรูปแบบไม้ในนุ่มนี่ก็เดี๋ยวได้นี่นุ่มกูนุ่มกูมาจากการนุ่มตะกูอ๋อเชี่ยได้วันนี้คัดเนี่ยวัวอืมปกติจะมีเนี่ยวัวกันแหมเขาเรียกวัวเนี้ยวเลยบ้านพวกอย่างวัวเนี้ยวบ้านพวกวัวเนี้ยววัวเนี้ยวอย่างเนี้ยวัวลอกไม้
เนี่ยลบมากเนี่ยลบไปแล้วลบว่ากับมือลืมเนี่ยวแล้วกินแบบผีกันได้กันโป้ให้เรียบร้อยขอกับเมนูล่าเลยคือไอ้นี่ได้นี่เมนูไม่ต้องใจแก้วเปิดที่หลังไอ้นี่เปิดกอยใครเปิดกอยใกล้หลวงครับหนูคือกอยบ้านหลวงกินคือเหมือนอันโอ้โอ้จัดจืนเต๋อเว้ยเจ้าๆมันมือบ้างมันกินนี่ล่วงตอนนี้เรากำลังจะลงนี่เปลี่ยนกรงนะครับเผื่ออีลงแบบละลางนี่ล่วงอ่ะมาเรียมาแล้วมาแต่น้อยนี่โอ้ครับเออมาไปโค่นตอนเดียวการนั้นรับมาเลยดูที่อาบน้ำน้อยเหรอลงไปลงกันโอ้ยเล่นน้ำเย็นต่ะเฮ้ยเย็นเร็วนี่เป็นตอนน้ำนะเดี๋ยวโอ้ยเย็นมันหรือมั้งบรรยากาศตอนนี้สถานการณ์ว่าควินย่างแรงจัดเย็นมันเปลือมั้งมันฝาดจางมากันเลยลงน้ำฮะเย็นมากๆแต่บรรยากาศดีมากเลยครับผมตอนนี้เด็กๆกับแม่จ๋ากำลังจะลงน้ำน้ำเย็นมากเลยเย็นจัดเลยมันเปลือมั้งมันเปลือมั้งก่อยๆเดินลูกก่อยๆเดินเดี๋ยวเราพาไปเล่ประนุ่งกันต่อแล้วไม่เย็นมากเลยนี่แหละบรรยากาศตรงนี้นะไม่ตัดแล้วประเดี๋ยวไปลุยแล้วย่างเตะกี้โดนลงอะไรพี่โดนลงเลยโดนอ๋อไอ้พวกโดนตรงนั้นเด้อเดี๋ยวแหล่อินคนเราจะไปย่าเด็กกันด้วยใจปลอมวิตเต้นอันนี้แล้วเราจะดูดขึ้นไปบนปลอมวิตเต้นนี้ทีละคนทีละคนดาวเข้าข้าวปากแล้วรู้ไหมนี่มันพื้นมั้งในต้านาคนไปปูนเองเป็นการผัดเตี๋ยวบ้านเองมันพื้นมั้งนครที่ธรรมราชนี่สุดยอดอยู่แล้วพี่อ้นเพราะว่ามีทั้งป้าต้นน้ำแล้วก็อากาศดีสุดในไทยนะครับเออเก๋มากจริงๆครับบรรยากาศพี่น้องอยากให้มาจำปัดซึ่งอากาศก็ดีมาวันนี้ไม่มีแดดนะดังเงาะมากดังเงาะจำพุทธจำไว้เลยข้าท้าข้าอยู่ไหนข้าท้าข้าอยู่ไหนต้องขึ้นมาวัดป้องโกนเลยเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีเบี้ยขึ้นได้แล้วพอดูทุกข้างบนดูไปกี้เออมาแล้วนู่นหนองเบี้ยมาแล้วเขาลอยมาจากแฟนนู่นตอนนี้ก็ลอยมาบนราดเหรออ๋อเมื่อนมาหนาวเลยนะมาหนาวลอยมาเออพี่อันเดียวตอนนี้นะครับจะก้องรีตอดครับมาถึงมือดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราขึ้นกันมาก่อนนะครับลอยมาแล้วราวลอยมาแล้วราวรอบที่ไหนได้แล้วเอาไปแล้วต้องก็ต้องไปก่อนนะเมนูวันนี้ครับร้านจาดีโรเล่นน้ำเนี่ยครับเป็นเมนูหมูนเมนูหมูนรอบนี้เปื่อยปุ๊บๆเลยรอบนี้ไม่ต้องเคี่ยวเลยละลายในปากเลยตอนนี้นะครับพี่ออดนะครับเจ้ากล้องรีทอดลงมือเองแล้วนี่ไปที่ก็ตายด้วยในกลุ่มเงยอยู่นี่ก็ตายด้วยใหญ่เลยฮะไม่ก็ต้มปูอ่ะอย่าจะไปบล็อกไก่ล้างมันนะบล็อกไก่ล้างแต่ว่ามากับต้มยาแล้วจะนี่ไปดูด้วย
ผมไม่อยู่หน้ามู่เนี่ยได้บ่เคยมาเดี๋ยวมองนี่คือบริการพี่นวดเต็มตีเลยปึ้งปืนปึ้งปืน18แบนนวดเจ็บปะเดี๋ยวผมจะตรงนะครับตรงกับกระบวนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าก็ร้านที่ก็เลยขอบคุณพี่นวดนะครับขอบคุณพี่มากๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาแล้วคือเรามาเนี่ยคือเรามาเราไม่จะหวานเราบางสิ่งบางอย่างนะบางทีระท่านเพียงเนี้ยคือระท่านเพียงนี่คือนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีตีสวยงามอยู่เลยในอำเภอหิปูนก้องจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นเนี่ยครับและก็ยังมีอีกชัดไล่สถานที่ในก้องอำเภอหิปูนนะครับคือประมาณว่าคืออาทิตย์ต่ออาทิตย์เราเที่ยวกันไหมไหมมันมันมันใครไปใครมาอย่าลืมแวะมาชุ่มแวะมาชุ่มแวะมาเที่ยวได้ครับมาปักหมุดก้นนะครับเจ้าก้องกาเจดีนะครับวันนี้ก็ฝากช่องทางการติดตามตรงนี้คุณเล็กคุณเล็กคุณเล็กใกล้ก็ซึ่งไม่มาเที่ยวเวกมาเยี่ยวก็ได้ครับเลือดเติมเลือดเติมเลือดเติมไอ้ลุยไปได้มันตู้ใจเลยนะครับฝากช่องทางการติดตามของพี่นวดจิรพัฒน์และผลงานของพี่นวดจิรพัฒน์ด้วยนะครับนะแล้วก็นี่ครับสวัสดีครับก็เบียร์เนื้อติดมันครับแรงแรงเป็นตะกี้ไปครับครับครับทิปนี้แบบมือมั่งก่อนมือช่วยมาช่วยมาจิ้มแก่เอาเดี๋ยวตรงนี้ฝากกันได้เงียบสี่มองไหมถ้าว่าใครอยากซ้อมวัวอยากติดวัวคือเมนูรัดดวงครับผมเอโปดำบันเทิงติ้นครับผมจิ้มแรกสวัสดีแฟนคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ